ร้านเหล่าโกติ่มซำสูตรโบราณความอร่อยมาตรฐานอาหารจีนสูตรต้นตำรับเก่าแก่ภายในร้านตกแต่งสไตล์โรงเตี๊ยมจีนที่ปรับแต่งมาจากบ้านเก่าแก่ห้องแถวครึ่งตึกครึ่งไม้2ชั้นอายุกว่า100ปีร้านเหล่าโกติ่มซำตั้งอยู่ในชุมชนตลาดเก่าป่าโมกตำบลป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองติ่มซำสูตรโบราณความอร่อยมาตรฐานอาหารจีนสูตรต้นตำรับเก่าแก่จากเหล่าโกมีของกินหลากหลายทั้งติ่มซำขนมจีบซาลาเปาบักกุเต๋กระเพาะปลาน้ำแดงปูข้าวต้มทรงเครื่องปอเปี๊ยะทอดทรงเครื่องหมั่นโถบะหมี่หมูกรอบและก๋วยจั๊บน้ำใสภายในร้านมีการตกแต่งสไตล์โรงเตี๊ยมจีนโบราณที่นำบ้านเก่าแก่ลักษณะห้องแถวครึ่งตึกครึ่งไม้2ชั้นอายุกว่า100ปีคุณนิวเจ้าของร้านเล่าว่าสถานที่แห่งนี้เดิมเป็นร้านถ่ายรูปและขายขนมเข่งขนมเทียนของเหล่าโกซึ่งในตอนเด็กๆได้เห็นภาพของเหล่าโกทำขนมจีบขนมเทียนขายส่วนแฟนเหล่าโกเป็นช่างถ่ายรูปหลังจากเหล่าโกได้เสียชีวิตไปจึงได้ทำการรีโนเวทบ้านใหม่ตกแต่งสไตล์โรงเตี๊ยมจีนขายติ่มซำโบราณสูตรของเหล่าโกและได้ตั้งชื่อร้านว่าเหล่าโกติ่มซำโดยชั้น2ของร้านเป็นที่เก็บสะสมของโบราณโดยเฉพาะมีอุปกรณ์การถ่ายรูปและภาพถ่ายสมัยโบราณมาตั้งโชว์ไว้ให้ลูกค้าชมหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วหรือระหว่างรอทานอาหารอีกด้วยสำหรับสูตรติ่มซำของทางร้านส่วนใหญ่ได้มาจากเหล่าโกบางอย่างทำขึ้นมาเองและพัฒนาสูตรไปเรื่อยๆจนเป็นที่ถูกปากและหากใครผ่านมาแถวนี้มาลองชิมติ่มซำหรือแวะเยี่ยมชมของสะสมสมัยโบราณกันได้ที่ชุมชนตลาดเก่าป่าโมกตำบลป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองซึ่งร้านเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 15:00 นหรือสามารถโทรสอบถามได้ที่0649265244ค่ะจริงๆประวัติร้านนะครับแต่ก่อนเนี่ยผมเป็นลูกหลานของเหล่าโกผมเลยตั้งชื่อให้ร้านเนี่ยว่าร้านเหล่าโกพอแกเสียชีวิตไปเราก็รื้อบ้านเนาะรื้อบ้านทำนู่นทำนี่แต่งบ้านรีโนเวทใหม่ทำเป็น2ชั้นต้นไหนพวกกินเราก็รื้อออกเนาะกำแพงบ้านเราก็ทำโต๊ะเก้าอี้ที่เรานั่งเนี่ยเป็นกำแพงบ้านหมดเลยเราเสียดายไม้เก่าเนาะคานเกินอะไรอย่างนี้แต่ก่อนเด็กๆเราก็จะเห็นแบบเหล่าโกเนี่ยทำขนมจีบขนมเทียนขนมอะไรอย่างนี้เนาะแล้วเราก็ช่วยแกบ้างพูดง่ายเหมือนโดนบังคับนี่แหละแกช่วยลูกหลานนะแกก็บังคับให้ทำช่วยอะไรอย่างงี้เนาะแล้วส่วนแฟนแกเนี่ยจะเป็นช่างภาพตรงเนี้ยก็จะเป็นร้านถ่ายรูปเก่าใช่ผสมกับร้านทำหนุ่มเทียนร้านอะไรอย่างงี้ครับใช่ครับร้านล้างรูปห้องแดงๆครับจุ่มรูปล้างรูปมีกล้องมีไลโชอะไรอย่างงี้ครับถ้าถามว่าสูตรมาจากไหนก็ส่วนใหญ่ก็เอามาจากแกใช่ครับแต่ว่ามีบางอย่างที่เราก็ทำเองบางอย่างที่เราพัฒนาต่อไปบางอย่างที่เรารับจากคนที่รู้จักก็มีครับในสถานที่ต่างๆที่เรารู้จักและเขาอร่อยอะไรอย่างเงี้ย